จบที่คนนี้โรมาโน่คอนเฟิร์มแมนยูไนเต็ดยืมเรกิลอนแก้ปัญหาแบ็คซ้ายฟาบริซิโอโรมาโน่เหี่ยวข่าวคนดังออกมาเฮียวีโกยืนยันแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์นับถอยหลังปิดดีลยืมตัวเซคิโอเรกิลอนแก้ปัญหาขาดแคลนแบ็คซ้ายแล้วเรกิลอนกลายมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของแมนยูไนเต็ดหลังพวกเขาเจอกับปัญหาอาการเจ็บเล่นงานลุกชอและไทเรลมาลาเซียแบ็คซ้ายทั้งสองคนมาร์คคูคูเรย่าเป็นเป้าหมายหลักของปีศาจแดงแต่เมื่อคืนวันพุธเขาถูกส่งลงสนามให้กับเชลซีในเกมคาราบาวครับทำให้ดีลเป็นเรื่องซับซ้อนขึ้นพวกเขาหันมาหาเรกิลอนแทนและรายงานจากเดอะแอตเลติกบอกว่าตอนนี้กำลังเดินหน้าจะปิดดีลยืมตัวให้ได้ซึ่งล่าสุดโรมาโน่ได้ออกมายืนยันแล้วว่าทัพปีศาจแดงประสบความสำเร็จกำลังจะเซ็นสัญญากับแบ็คซ้ายของทีมไก่เดยทองโดยมีเงื่อนไขสามารถยกเลิกสัญญายืมตัวได้ช่วงตลาดเปิดรอบ2เดือนมกราคมขณะที่เดวิดออนสตีนรายงานว่าเรกิลอนผ่านการตรวจร่างกายแล้วเตรียมจะย้ายทีมแบบยืมตัวไม่มีออปชั่นซื้อขาดและจะรับผิดชอบจ่ายค่าเหนื่อยเต็มจำนวนแชร์เรื่องนี้คัดลอกลิงก์มิวนิษฐาท้อง2แล้วพร้อมเฉลยเพศลูกเอ็นดูน้องมารินซ้อมเลี้ยงน้องขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ลูก2อีก1คนแล้วสำหรับนางเอกสาวมิวนิษฐาหลังจากที่น้องมารินลูกสาวคนแรกกำลังจะครบ2ขวบในอีกไม่กี่วันและตอนนี้กำลังกลายเป็นพี่สาวแล้วเพราะแม่มิวตั้งท้องลูกคนที่2แล้วโดยล่าสุดมิวนิษฐาได้โพสต์ภาพประกาศข่าวดีว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลงอินสตาแกรมแถมงานนี้ยังแอบบอกใบ้ด้วยแคปชั่นภาพที่เป็นรูปอีโมจิว่าสมชิกที่กำลังจะเพิ่มเข้ามานั้นจากภาพที่เป็นเด็กผู้ชายและภาพความน่ารักของน้องมารินลูกสาวคนแรกที่ตอนนี้กำลังจะได้เป็นพี่สาวแล้วนั้นทั้งภาพน่ารักรักสุดละมุนที่จุ๊บท้องแม่มิวและภาพที่น้องมารินท้องโตเหมือนแม่มิวเอ็นดูมักลูกสาวแม่มิวอารมณ์ดีจังเลยลูกแถมยังอุ้มตุ๊กตาซ้อมเลี้ยงน้องแล้วและเพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงที่เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเยอะมากเช่นใหม่ดาวิกาเจนี่เทียนโพสุวรรณมิ้นชาลิดาเฟย์พรปวีกัปตันชนลธรเจตพิพัฒน์เลิกวิววรรณรสแล้วปิดฉากเส้นทางรัก4ปีนับเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนเขย่าวงการบันเทิงที่หลายฝ่ายจับตามองและเฝ้ารอคำตอบอย่างต่อเนื่องสำหรับสเตตัสความสัมพันธ์ของ2นักแสดงวิววรรณรสสนธิชัยและเจตพิพัฒน์ติลพรพัฒน์หลังถูกกระแสข่าวลือบนโลกออนไลน์พัดเข้าใส่อย่างหนักทั้งเรื่องที่ฝ่ายชายดูสนิทสนมกับนางเอกสาวคนดังปรางกัณรันวงศ์ขจรไกลเป็นพิเศษรวมถึงเรื่องที่ฝ่ายหญิงมักจะโพสต์ข้อความคล้ายกับกำลังมีปัญหาความรักผ่านพื้นที่โซเชียลของตัวเองกระทั่งล่าสุดวันนี้วันที่30สิงหาคมเจตพิพัฒน์ซึ่งเดินทางมาร่วมงาน Eve and Boy The Prestige of Beauty 2023 The World Class Luxurious Brand and Fragrance ณสยามสแควร์วันก็ได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกและชัดเจนทุกประเด็นกับกองทัพสื่อถึงหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ข่าวออกมาคือคุยกันแล้วว่าเลิกกันสักพักแล้วสาเหตุเท่าที่ตอบได้มันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของทุกคู่ที่มีทั้งความสุขและมีทั้งเรื่องที่ไม่เข้าใจซึ่งเราก็พยายามปรับกันมาเรื่อยๆเราพยายามกันอย่างเต็มที่ทั้งสองคนการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการคุยกันครับจนกระทั่งมันถึงจุดที่ต่างคนต่างก็รู้สึกว่า
ถ้าปรับมากเกินไปมันจะเป็นการเอาเปรียบความรู้สึกของทุกฝ่ายเราปรับกันมานานแล้วครับและสุดท้ายก็ตกลงกันด้วยดีเรื่องมือที่3ตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปรางหรือว่าเป็นใครก็ตามส่วนภาพที่เห็นระหว่างผมกับปรางก็เป็นภาพจากละครเป็นภาพจากการโปรโมทมันไม่ใช่การที่เราไปไหนมาไหนหรือไปเที่ยวกันเองทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเข้าใจได้ครับแต่จริงๆผมก็ได้ขอโทษปรางนะเพราะเขาเองก็โดนหนักโดนต่อว่าเสียหายจากเรื่องที่มันไม่จริงสถานะของผมตอนนี้กับปรางเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นสำหรับกระแสฟีดแบ็กต่างๆจริงๆผมเองก็เคารพการสินใจของทุกคนนะส่วนคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตเรามาตลอดผมเองก็ต้องขอโทษเช่นกันที่ทำให้รู้สึกผิดหวังถามว่าเสียดายความสัมพันธ์ไหมผมเองก็เสียดายครับแต่มันไม่สามารถไปต่อได้จริงๆแม้ในระหว่างทางจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะมากและทุกวันนี้ผมก็ยังหวังดีกับเขามากๆยังรักเขาอยู่แต่ถ้ายังไปต่อในสถานะแฟนมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสำหรับเราสองคนเรื่องที่ผมเสียใจคือเราไม่ได้มีใครทำอะไรผิดแต่แค่เราต่างกันและเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้ส่วนในอนาคตข้างหน้าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันไหมอันนี้ก็แล้วแต่เขาดีกว่าผมอยากให้ความสบายใจของเขาเป็นเรื่องหลักทุกอย่างต้องใช้เวลาประวัติวิววรรณรสสาวสวยหน้าใสจากรั้วโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประวัติเจตเจตพิพัฒน์หนุ่มหล่อเก่งตัวเลขเจ้าของเกรดปริญญาโท 3.9 จากม.เกษตรศาสตร์เกตจินนภักน้องสาวแก้มวิชญานีอัปเดตชีวิตว่าที่คุณแม่ใช้ชีวิตที่อังกฤษเกตจินนภักหลังเข้าพิธีวิวากับแอนเดรียเดเนียลสามีชาวโรมาเนียอัปเดตชีวิตดีๆที่อังกฤษว่าที่คุณแม่ท้องใกล้คลอดว่าที่คุณแม่คนสวยเกตจินนภักน้องสาวแก้มวิชญานีหลังเข้าพิธีวิวากับแอนเดรียเดเนียลสามีชาวโรมาเนียไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งตอนนี้เธอบินไปชันชีวิตประเทศอังกฤษกับสามีต้องบอกว่าเป็นชีวิตครอบครัวที่น่ารักมากๆและสามีก็ดูแลดีสุดๆไปเลยทั้งพาว่าที่คุณแม่เกดไปพักผ่อนตามสถานที่สวยงามมีภาพน่ารักออกมาให้เห็นกันอย่างรัวๆเรียกว่าเป็นชีวิตของว่าที่คุณแม่ทีนี้ดีจริงๆหลายคนเห็นภาพแล้วต่างบอกเป็นเสียงกันว่าอยากเห็นหน้าลูกคนแรกของเกดจินนภักแล้วคาดว่าคุณป้าคนสวยเสียงดีอย่างแก้มเดอะสตาร์และคุณยายก็คงอยากจะเห็นหน้าหลานคนแรกเร็วๆเช่นกันThank you.